ไม่เมิร์นไม่ได้แปลว่าไม่มีประตูนะคะแต่จะแปลว่าอะไรเรามาดูกันเลยค่ะตาเจ้าหาวหัวหญิงหลายเต่าแอนส์ชานอลวันนี้นะคะแอนจะมาพูดถึงคำแสลงคำหนึ่งในภาษาจีนที่เราจะได้ยินบ่อยมากเลยค่ะก็คือคำว่าไม่เมิร์นไม่เมิร์นคำนี้นะคะไม่เมิร์นถ้าเราจะแปลตรงตัวใช่ไหมคะคำว่าเหมยเนี่ยก็จะแปลว่าไม่มีส่วนคำว่าเหมิร์นก็จะแปลว่าประตูใช่ไหมคะไม่มีประตูมันก็ฟังดูแปลกๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำแสลงคำนี้นะคะจะมีความหมายได้ใน3แบบค่ะในแบบแรกนะคะก็จะหมายความว่าไม่มีทางก็คือ no way not a chance ในภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยจะไปขอยืมรถของเพื่อนแอนใช่ไหมคะแอนก็จะพูดว่า可以借你的车吗可以借你的车吗แต่เพื่อนแอนเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้ no way not a chance ใช่ไหมคะก็คือให้ยืมไม่ได้นั่นเองเนี่ยเขาก็อาจจะพูดว่าไม่เหมือนไม่เหมือนก็แปลว่าไม่ได้ no way not a chance นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนแอนใช่ไหมคะว่าถ้าเธอจะมาหลอกล่อให้ฉันทำอะไรเนี่ยไม่มีทางหรอกแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่าหนีเสียงล่าหลงหว่อไม่เหมือนนี่เสียงล่าหลงหว่อไม่เหมือนก็จะแปลว่าถ้าเธอจะมาหลอกล่อให้ฉันทำอะไรเนี่ยไม่มีทางหรือว่า not a chance นั่นเองค่ะพูดง่ายๆนะคะในแบบแรกเนี่ยคำว่าไม่เหมือนก็จะแปลว่าปู่เฉิงหรือว่าปู่สิงนั่นเองค่ะก็คือ not a chance ไม่ได้ค่ะส่วนความหมายที่สองของคำนี้นะคะไม่เหมือนอาจจะแปลว่าHave no access to something ก็คือไม่สามารถเข้าถึงบางสิ่งบางอย่างได้นั่นเองค่ะถ้าจะแปลเป็นภาษาจีนนะคะคำนี้ mei mern ก็จะหมายความว่า mei you ban fa หรือ mei you men lu นั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะขอร้องเพื่อนว่าให้ช่วยหาตั๋วให้หน่อยได้ไหมใช่ไหมคะแอนก็จะพูดในภาษาจีนว่า你能给我弄几张票吗你能给我弄几张票吗ก็จะแปลว่าเธอเนี่ยช่วยหาติ๊กเก็ตหรือว่าตั๋วให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วถ้าเพื่อนแอนเนี่ยไม่มีทางที่จะหามาได้ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะตอบว่า Walker my mernWalker my mern ก็จะแปลว่าฉันเนี่ยไม่มีทางที่จะหามาได้นั่นเองค่ะก็คือ I have no access to something ก็คือเข้าไม่ถึงหาไม่ได้นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยอยากจะบ่นใช่ไหมคะว่าปัญหาเนี่ยมันยากมากคือฉันเนี่ยไม่มีทางทำได้หรือว่าหาทางทำไม่ได้นะคะแอนก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า这个问题很难我可没门这个问题很难我可没门ก็จะแปลว่าปัญหาเนี้ยยากมากฉันเนี้ยไม่มีทางแก้นั่นเองค่ะก็ถ้าพูดง่ายๆนะคะในแบบที่สองเนี้ยก็จะหมายความว่าไม่มีทางแก้หรือว่าเข้าไม่ถึงหรือว่าจนปัญญาหมดหนทางนั่นเองค่ะส่วนความหมายในแบบสุดท้ายนะคะของคำว่าไม่เมินก็อาจจะแปลว่าแน่ปู่หรือว่าแน่ปู่ก็คือ it's impossible หรือว่า no go นั่นเองค่ะก็คือเป็นไปไม่ได้เลยจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนนั่นเองค่ะถ้าจะแปลความหมายในแบบที่3เหมือนสำนวนไทยใช่ไหมคะก็จะหมายความว่าข้ามศพฉันไปก่อนนั่นเองค่ะหรือในภาษาอังกฤษที่เราเนี่ยจะพูดว่า over my dead body นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างกันเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เหมือนเวลาที่สามีภรรยาใช่ไหมคะอย่าร้างกันแล้วเหมือนถ้าสามีเนี่ยอยากจะเอาลูกไปเลี้ยงด้วยแต่ว่าภรรยาเนี่ยไม่ยอมใช่ไหมคะและภรรยาเนี่ยก็จะพูดกับสามีว่าคุณต้องการที่จะเอาลูกฉันไปเนี่ยไม่มีทางหรอกข้ามศพฉันไปก่อนเนี่ยเราก็อาจจะพูดในภาษาจีนว่า你想把我的孩子从我的身边带走没门你想把我的孩子从我的身边带走ไม่เหมือนก็จะแปลว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการจะเอาลูกไปจากฉันก็ให้ข้ามศพฉันไปก่อนนั่นเองค่ะในที่นี้นะคะคำว่าไม่เหมือนก็จะแปลว่า
ไม่มีทางแน่นอนไม่ได้แน่นอนนั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะคำว่า ไม่เหมือนจะใช้ได้ใน3แบบค่ะในแบบแรกก็คือ not a chance ก็คือเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นั่นเองค่ะส่วนในแบบที่2นะคะเราก็จะใช้ในสถานการณ์ที่เหมือนไม่สามารถเข้าถึงได้ทำไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะส่วนในแบบที่3เนี่ยก็คือไม่เลยไม่ได้แน่นอน never definitely not หรือว่า over my dead body นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะใช้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะสรุปคำสแลงคำนี้นะคะเหมยเหมินก็จะแปลว่าไม่มีทางหรือว่า no way นั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปอ่านตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog ค่ะเดี๋ยว Anne จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสุดท้ายเนี่ย Anne ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ Anne ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซียชิเจียนบาย